ต่อไปนะครับจะเป็นพูดถึงเรื่องการจัดแสงนะครับให้กับฉากหรือสิ่งแวดล้อมนะครับคราวนี้เรามาดูตัวฉากหรือสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับอย่างตัวอย่างในนี้ก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องแสงตรงนะครับกับแสงสะท้อนนะครับอย่างตัวอย่างในภาพนี้ก็คือว่าเรามีแหล่งแสงจากภายนอกเข้ามานะครับมาทางหน้าต่างเพราะฉะนั้นตัวนี้คือแสงตรงนะครับก็คือแสงกระทบเข้ามาที่พื้นนะครับแต่คำถามคือแล้วในห้องมันมีแสงฟุ้งได้อย่างไรนะครับแสงฟุ้งที่เราเห็นอย่างนี้ก็คือเกิดจากแสงที่สะท้อนจากพื้นนะครับมาที่ผนังหรือตรงประตูนะครับมาที่ผนังนะครับนะฮะหรือว่าจากเพดานตรงนี้นะครับก็ได้แสงจากตรงพื้นนะครับมาที่เพดานนะครับหรือผนังห้องทั้งหมดนะครับคันนี้คือลักษณะของแสงที่เป็นแสงสะท้อนจากแสงตรงอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในมายานะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมแล็บไฟล์ไว้แล้วนะครับคราวนี้ในตรงนี้เราก็จะทำการสร้างแสงสปอตไลท์ขึ้นมาก่อนนะครับเราสร้างสปอตไลท์ขึ้นมานะครับย้ายขึ้นมานะครับเมื่อเราย้ายขึ้นมาแล้วกดโหมด4นะครับจะเห็นเป็นไวเฟรมเราก็จัดการย้ายให้ไปอยู่ตรงกลางของโคมไฟให้เรียบร้อยนะครับใช้มุมมองด้านข้างนะครับนะย้ายเจ้าโคมไฟให้เรียบร้อยนะครับใช้มุมมองด้านบนก็ได้นะครับกดเลข4นะครับให้โคมไฟมาอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้พออยู่ตรงกลางเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดการหมุนนะครับอยู่ตรงกลางหรือยังนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ตรงกลางแล้วล่ะขยับอีกนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะตรงกลางแล้วนะครับเยื้องๆนิดๆหนึ่งโอเคอาจจะยกขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งนะฮะมาได้ดังนี้แล้วก็น่าจะโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะปรับแสงนะครับคราวนี้เราดูที่กดเลข6กดเลข7นะครับเลข7ก็ยังมืดนะครับเรากดที่เรนเดอร์ด้วยเรนเดอร์แบบ High Quality นะครับเราก็จะเห็นเป็นวงขึ้นมานะครับเรากดที่ Attribute ของแสงนะครับเราจะเห็นว่าแสงก็จะมีมุมกว้างแคบนะครับสมมติว่าโคมไฟตัวนี้กว้างหน่อยนะฮะกว้างหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่าโคมไฟตัวนี้กว้างนิดหนึ่งนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดแสงได้กว้างนะครับคราวนี้ตรงนี้ยังไม่มีเงานะฮะเซตให้มันมีเงาให้ถูกต้องนะครับเซตให้มีเงานะเรียบร้อยนะครับใส่ฟิลเตอร์ของเงาสักนิดหนึ่งให้แสงมันฟุ้งนะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ดูนะเราได้ออกมาแบบนี้นะครับแต่ที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวโคมไฟเนี่ยมันมีโคมบังคับแสงอยู่นะครับก็ตัวหลอดไฟของเราเนี่ยกดเลข4นะครับหลอดไฟของเราเนี่ยอยู่ลึกเกินไปนะครับเอาลงมานิดหนึ่งนะครับดูจากทิศทางแล้วเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องหมุนเพิ่มนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะครับให้มันบาลานซ์นะครับคราวนี้ที่ตัวโคมไฟนะครับเราก็ย้ายลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มุมมันกว้างขึ้นนะครับนะฮะกลับมานิดหนึ่งเรากดเป็นโหมด7นะครับโหมด5นะครับแล้วก็โหมด7นะครับเดี๋ยวจะแสงมันกว้างนะครับแต่คราวนี้ลองเรนเดอร์ดูอีกทีหนึ่งนะครับแสงมันกว้างขึ้นนะครับก็คือกินพื้นที่ขอบโต๊ะทั้งหมดนะครับแต่แสงที่ได้สังเกตไหมครับมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งก็คือ
เรามาดูที่พื้นนะครับนะฮะนี่คือแสงตรงนี้เราจะเห็นว่าโคมไฟเราก็จะมีเงานะครับนะอันนี้เงาที่เกิดจากโต๊ะตัวนี้พื้นนะครับที่ได้รับแสงโดยตรงจากโคมไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้คือขอบจากไฟนั่นเองนะฮะตัวนี้ตัวขอบของไฟนี่ทำให้มันดูซอฟๆลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่โคมไฟนะครับเลือกค่าของเขาเรียกพินูบานะครับให้มันฟุ้งหน่อยนะครับเรนเดอร์มามันก็จะฟุ้งมากขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ดรอปออฟนะฮะดรอปออฟอาจจะ 0.1 นะครับมันจะได้ไม่เข้มเกินไปนะครับลองเรนเดอร์ดูอีกครั้งนึงครับตรงนี้ก็จะเบาลงนะครับคราวนี้เมื่อออกมาอย่างนี้แล้วที่เราจะเห็นว่าพื้นเนี่ยไม่มีแสงสว่างเลยตอนนี้ที่เราเห็นอยู่มันคือ direct light นะครับ direct light คือแสงจากโคมไฟลงมาที่ผนังแสงจากโคมไฟมาที่ผิวโต๊ะแสงจากโคมไฟมาที่พื้นนะครับแต่เราจะไม่เห็นเรื่องของแสงที่เป็นแสงที่2หรือว่าแสงที่เป็นแสงสะท้อนจากผนังอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เราก็จะมาสร้างแสงสะท้อนนะครับนะฮะจากตรงนี้นะครับเราก็จะมาสร้างแอเรียไลท์นะครับก็กดแอเรียไลท์นะครับแอเรียไลท์หันไปด้านไหนนะครับเดี๋ยวมันหันไปด้านนี้นะครับก็จับมันหมุนซะหน่อยนะครับจับมันหมุนนะครับใช้คำสั่งหมุนนะฮะหมุนประมาณ180องศา Enter นะครับคิดนะตัวนี้หมุน0ตัวนี้หมุน180องศานะครับอะไรผิดก็ไม่รู้อันนี้0นี้180องศานะครับก็คือมันต้องหมุนมาด้านนี้คราวนี้เราจะมาสนใจที่ตำแหน่งที่ไฟมันตกกระทบนะครับนะฮะที่ตรงผนังนะครับเอามาให้อยู่ใกล้ผนังนะครับแล้วก็เราสเกลตัวไฟให้กว้างนะครับกว้างขึ้นอย่างนี้นะครับนะตามแนวของไฟที่สะท้อนมาที่ผนังคราวนี้ผนังออกสีเขียวนะครับไฟตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับนะฮะเราก็มาดูตัวไฟนะครับว่าเราจะเซตไฟให้เป็นสีอะไรก็ใช้วิธีการดูดแสงว่ามันน่าจะออกสีเขียวนะครับความเข้มสีประมาณเท่านี้นะครับนะฮะเราก็อาจจะน้อยลงหน่อยเพราะมันเป็นแสงที่สะท้อนมาอีกรอบหนึ่งอาจจะ 0.5 นะครับแล้วก็มีเงาไม่น่าจะต้องมีเงานะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีข้อแตกต่างนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันจะแข็งอย่างเดียวเลยตรงนี้จะมืดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้คือการที่เราไปสร้างไฟตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสร้างแสงสะท้อนนะครับมาที่พื้นมาที่ผนังนะครับนะฮะคราวนี้จากมุมนี้มันอาจจะดูเล็กไปก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับหรือขยายให้กว้างขึ้นนะครับลองดูใหม่เรนเดอร์ใหม่นะครับตัวนี้สว่างไปนะครับสว่างไปมันพอสว่างไปก็ต้องมาลดค่าความเข้มลงนะครับสัก 0.2 นะครับเราลองดูใหม่ด้านนี้ยังสว่างไปนะครับมันแสดงว่าต้องไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับสักประมาณเท่านี้ตรงนี้กำลังดีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็จะสร้างไฟมาเช่นเดียวกันผมใช้วิธีการดูพลิเคทอันนี้เลยแล้วกันนะครับก็ย้ายมันออกมานะครับตัวนี้ก็ต้องหมุน90องศานะครับหมุนอย่างนี้90องศานะครับมาดู property นะครับประมาณก็คือ270นั่นเอง270ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็จะการย้ายตัวนี้นะครับไปตรงผนังด้านนี้
ที่จะเป็นตัวด้านรับไฟนั่นเองนะครับคราวนี้ขนาดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็เอามาสักตรงนี้ย่อขนาดให้มันเล็กลงนะครับนะฮะย่อขนาดเล็กลงอาจจะมีการหมุนนะครับแนวนี้เอียงตามแสงไฟนะครับน้ำหนักแสงก็ประมาณเท่านี้คราวนี้ลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลองเรนเดอร์ดูนะฮะมันก็จะมีแสงด้านนี้ฟุ้งมาด้านนี้บ้างนะครับเดี๋ยวตรงพื้นนะครับอาจจะฟุ้งขึ้นมาบนผนังนะครับเราก็มาที่สร้างแสงตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้แสงตัวนี้เมื่อกี้มันดูอ่อนไปนะครับเราก็อาจจะมาเพิ่มน้ำหนักแสงเป็น 0.5 นะครับลองดูนะฮะคราวนี้ลองดูก็จะสว่างมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูที่แสงตรงพื้นนะครับก็สร้างเหมือนกันนะครับจัดการหมุนนะครับหมุนขึ้นมาประมาณ90องศาก็หมุนมุมนี้นะครับ90องศา Enter ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะหงายขึ้นแบบนี้นะครับก็ความเข้มก็คงไม่ขนาดนี้นะครับความเข้มน่าจะประมาณสักเท่าไหร่นะ 0.5 นะครับนะฮะความเข้มที่สะท้อนจากพื้นมาคราวนี้ความเข้มที่สะท้อนจากพื้นเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะทำการดูดสีจากพื้นนะว่าสีของพื้นเนี่ยประมาณสีนี้นะครับนะสะท้อนออกมานะครับคราวนี้ลองดูว่ามันจะฟุ้งมาประมาณสักเท่าไหร่ก็สเกลนะครับให้เกิดพื้นที่นะครับที่แสงมันต้องกระทบนั่นเองนะครับเราก็ย้ายนะครับโดยประมาณแล้วกันอยากรู้ก็ต้องลองเรนเดอร์ดูนะครับว่าน้ำหนักแสงมันเป็นยังไงนะในตรงนี้นะครับสะท้อนขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าหลักของการจัดแสงนะครับก็จะมีแสงที่เป็นแสงโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือแสงโดยตรงจากตรงนี้นะครับลืมไปเมื่อกี้ผมลืมไปว่าที่โต๊ะเนี่ยมันน่าจะสะท้อนแสงได้เช่นเดียวกันเราก็มาที่โต๊ะครับโดยก็สร้างไอเดียไลท์เหมือนกันนะครับมาที่โต๊ะนะครับนะฮะมาที่โต๊ะแล้วก็เราก็จัดการหมุนนะครับหมุนแสงตัวนี้นะครับโดยประมาณใกล้เคียงกับโต๊ะแล้วกันนะครับนะฮะคราวนี้เจ้าแสงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแสงที่ถูกรับมาจากเจ้าโต๊ะโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีการสะท้อนแสงออกมาเป็นสีไม้ใช่ไหมครับสีไม้ก็ประมาณสักน้ำตาลนะครับสีออกน้ำตาลความเข้มข้นก็ไม่ต้องมากนัก 0.5 นะครับอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามากไปหรือน้อยไปต้องลองเรนเดอร์ดูนะฮะนี่ก็คือแสงที่เราสังเกตนะครับตรงนี้จะมีฟุ้งมาจากตรงก้านนะครับจะมีการฟุ้งแสงมาจากตัวผิวโต๊ะนั่นเองขึ้นมาที่ตัวโคมไฟนะครับว่าจะฟุ้งมาสักเท่าไหร่นะครับนะฮะมันก็จะมีความสมจริงสมจังมากขึ้นนะครับในเรื่องของแสงนะครับนะฮะคราวนี้เราใส่เงาสักหน่อยดีไหมนะครับเดี๋ยวลองขยายพื้นที่ตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เรื่องของเงานะครับแล้วใส่ฟิลเตอร์ของเงานะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ใหม่เพราะนะฮะตัวนี้สว่างขึ้นนะครับเห็นไหมฮะก็จะได้แสงแล้วก็ตรงผนังห้องนะครับมันก็จะมีการสะท้อนแสงตรงนี้ที่มากขึ้นที่เป็นสีจากโต๊ะขึ้นมานะครับนะฮะนี่คือหลักการนะครับจะเห็นว่านี่คือมันก็จะมีแสง2ชนิดนะครับเราเรียกว่าแสงตรงนะครับกับแสงที่สะท้อนอีกรอบหนึ่งแหล่งแสงนะครับมากระทบโดยตรงนะครับแล้วตรงนี้สะท้อนไปยังส่วนต่างๆของในห้องอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งส่วนที่สะท้อนไปเนี่ยเราจะต้องสร้างให้กับโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับมันก็จะมีความเหมือนจริงนะครับหลักสำคัญก็คือจะต้องทำยังไงให้น้ำหนักแสงมันดูสวยงามเหมาะสมนะครับกำลังดูกำลังดีนะฮะ
อันนี้ก็เป็นหลักสำคัญในการจัดแสงให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับ